เพื่อนๆมาชมนานะครับผมหลังจากฝนตก 3-4 วันติดๆกันน้ำก็เต็มทุ่งนาเลยครับอันนี้ช่วงที่หวานก่อนนะครับผมอันที่หวานที่ผมลงคลิปมันอยู่ทางนู้นไม่ค่อยขึ้นเลยน้ำท่วมไปได้ไม่ถึง 50% อันนี้หวานก่อนนะครับตรงนี้ตอนแรงๆก็ทำท่าจะตายตอนนี้ฝนตกขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่จะเอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยน้ำเต็มเลยโอ้หญ้าเต็มหัวคะนาเลยไม่มาตัดหญ้าไปให้วัวน้ำเต็มเลยครับผมไม่รู้หัวคะนามันเก็บน้ำไว้ได้เปล่าข้าวโอเคเลยอ่ะครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยงามขนาดนี้ใส่ขี้วัวรองพื้นไว้นะครับใส่ขี้วัวรองพื้นก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นตรงนี้เสียหน่อยต้องมาแซมแล้วเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูข้าวมันโตก่อนแต่ยังมีข้าวอยู่แต่ยังไม่มาใส่ปุ๋ยดูช่วงที่รถเกี่ยวข้าววิ่งข้ามไม่ยอมมาปิดหัวคะนาน้ำก็ไหลไปที่อื่นหมดโอ้ไม่มาขุดหัวคะนาปิดมันตื้นเกินอันนี้มันหญ้าหรือมันข้าวไม่รู้นี่หญ้าซะส่วนใหญ่โอ้ข้าวสวยเลยนี่ของพี่เคยหว่านไว้สวยเลยข้าวสวยมากเลยดีนี่แต่ของน้องสาวนู่นมองไปไกลที่เป็นน้ำที่หวานที่ผมลงคลิปไปไม่ค่อยสวยสามแถวนี่ของพี่เคยครับผมสวยข้าวสวยมากเลยงามหวานได้สวยมากเลยทียิบเลยทีนี้ต้องลงทุนปุ๋ยเยอะๆหน่อยแต่อันนี้หวานรู้สึกจะกระหล่อมกระแหลมข้าวยืนรอปุ๋ยเลยน่าจะมาเร่งปุ๋ยเลยเนี่ยใช้โดรนบินหวานปุ๋ยได้สบายเลยเนี่ยไร่ละ30บาทเองมีโดรนเขามารับจ้างหวานปุ๋ยไม่ต้องใช้คนใช้คนช้าใช้โดรนหวานวันเดียวเลยเนี่ยไม่มาดูปิดน้ำแห้งหมดแล้วน้ำไหลไปฝั่งนู้นน้ำมันชอบรั่วน้ำแห้งหมดเลยไม่มีเหลือแถวนี้อันนี้ดูหัวคะนาดูเนี่ยหัวคะนาแตดๆนิดเดียววันที่จะเอาหัวคะนามาปิดให้มันดีๆหน่อยนะโอ้มันต้องขยันนิดนึงทำนาเนาะอันนี้ไม่มาดันหัวคะนาเลยตกนี้ฝนตกช่วงเดียวน้ำก็ไปหมดแล้วนู่นฝั่งทางนู้นเดินไปไกลๆนี่อันนี้ดีว่าเห็นว่าน้องชายมาจุกน้ำให้อันนี้จุกไม่ทันไปหมดเลยน้ำก็ไหลทิ้งหมดแล้วข้าวมันก็แบบแดงเลยเนี่ยข้าวดีอยู่แต่หญ้าก็เยอะถ้าไม่มีน้ำในหญ้าขึ้นพรวดเลยเนี่ยอันนี้ทำไมเหลืองไม่รู้นะผิดกับสองอันนี้อันนี้เหลืองตรงนู้นปลายๆนู้นก็เหลืองครับข้าวเหลืองมันไม่มีน้ำไหลรากมันเน่าอยู่ตอนนี้พอฝนตึงตกเนาะน้ำมันไหลไปฝั่งนู้นหมดพอน้ำมันเทไปฝั่งนู้นไงน้ำแห้งหมดเลยวันก่อนมาดูน้ำยังเต็มอยู่เลยครับผมแต่อันนี้น้ำยังเหลือเยอะอยู่นู่นไปไกลๆขาวๆเบิ้งว้างของน้องสาวครับน้ำก็ดีเหมือนกันแต่ว่าข้าวไม่ได้มันไม่ถึง 30 ไม่ถึง 50% คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนาครับผมข้าวสวยๆ